ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยค่ะที่จะเตรียมลงสนามในเกมนัดชิงที่3นะคะสำหรับศึกการแข่งขัน NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023นั่นเองค่ะซึ่งคาร์ลอสเซซ่าเขาก็ชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกดดันในครั้งนี้น่าจะตกอยู่ที่นักเตะไทยเพราะว่าเรื่องของศักดิ์ศรีที่คำคออยู่ค่ะ สำหรับนัดชิงที่3นี้นะคะไทยของเราจะพบกับซาอุดิอราระเบียค่ะที่สูนกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาในช่วงเย็นวันนี้เวลา15.30นาทีนะคะล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาคาร์ลอเซซ่ากุนซือฟุตซอลไทยก็ได้นำลูกทีมฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่กำหนดโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูนร่างกายพร้อมกับทำความเข้าใจในแทคกติกที่เตรียมจะเล่นกับซาอุดิอราระเบียด้วยค่ะโดยคเซซ่าเผยถึงความพร้อมในนัดนี้ว่า การเจอกับซาอุดิอาระเบียที่เขาเป็นทีมใหม่เขาน่าจะเล่นกันแบบไม่กดดันตรงกันข้ามกับไทยเราเองต่างหากที่จะกดดันเพราะว่ามีศักดิ์ศรีค้ำคออยู่เกมนี้ผมอยากให้คนไทยคอยช่วยให้กำลังใจกันมากกว่าที่จะมาคอยชี้นิ้วว่ากันซึ่งผมเป็นคนต่างชาติตัวผมไม่ได้กดดันอะไรอยู่แล้วแต่เป็นนักเตะไทยเองที่อาจจะกดดันซึ่งตรงนี้เราจะกลับไปวิเคราะห์และแก้เกมเพื่อทำให้ผลงานของทีมไทยออกมาดีที่สุด ในการแข่งขันนัดชิงที่3สําหรับความพร้อมของทัพช้างศึกโตเล็กหาผู้เล่นชุดแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนามค่ะประกอบไปด้วยคาทาวุรหานคำพาผู้รักษาประตูสราวุธพลาพลึกนรงศักดิ์วิงวอนอภิวัตแจ่มเจริญและวรศักดิ์สีหลังไพยโรธนะคะในขณะที่ความพร้อมของคู่แข่งอย่างซาอุอาดิอาระเบียค่ะก็มาเป็นทางด้านของออโมฮัมมัด ขอภัยคะ่ะนัดนี้นะคะจะไม่มีโมอัดโมฮัมเหม็ดนะคะดาวยิงตัวเก่งที่ติดโทษแบนส่วนที่เด็ดเนี่ยก็จะมีฮูมูตอับดุลลาผู้รักษาประตูค่ะที่ชอบเติมขึ้นมาเล่นเป็นตัวที่5ครึ่งสนามรวมไปถึงนาวาฟมูารักัปตันทีมแล้วก็เมนชูฮัสซันนะคะสำหรับเกมนี้ถือเป็นเกมแรกที่ไทยจะพบกับซาอุดีอาระเบียในเวทีนานาชาติด้วยค่ะโดยนัดนี้นายสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมพร้อม อาจชีดอีก2 0 0แสนบาทนะคะถ้าหากว่าทับโต๊ะเล็กไทยสามารถเอาชนะแล้วก็คว้าที่3มมาครองได้สำเร็จค่ะ